ดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ยายละเอียดจะพามาทำปิ่งปลาแก้วนะคะพี่น้องจะเป็นเห็ดปิ่งปลาแก้วนะคะนี่นะคะสวยสวยใสใสตัวสวยสวยใสใสแบบนี้เลยนะคะพี่น้องนะคะนี่ค่ะปลามุ่นเฮานะคะพี่น้องปลาแก้วนะคะปลามุ่นนะคะนี่ตัวเล็กๆใสใสนะคะสะอาดสะอาดนี่นะคะยายจะพามาปิ่งนะพี่น้องเนาะมาแอบหรือว่ามาปิ่งนะคะแอบก็คือเอามาปิ้งนั่นแหละนะคะพี่น้องนะคะนะคะเครื่องมีอะไรบ้างนะคะเครื่องก็คือนะคะนี่สามอย่างพี่น้องยายจะตำใส่กันนะคะก็มีตะไคร้มีพริกแห้งแล้วก็หอมแดงนะคะโขกตำร่วมกันนะคะพี่น้องนะคะตำละเอียดแล้วยายก็จะเอามาใส่ในถาดปลานะคะพี่น้องนะคะในถาดที่มีปลานะคะแล้วก็เครื่องปรุงมีอะไรบ้างนะคะเครื่องปรุงก็คืออันดับแรกก็คือน้ำปลาร้านะคะน้ำปลาร้าหอมๆนี่แหละนะคะแล้วก็น้ำปลานะคะแล้วก็แป้งนวลนิดหน่อยนะคะค่ะแล้วก็ยายก็จะคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็จะตบท้ายด้วยใบแมงรักนะคะเอาใบแมงรักมาลงที่ใบตองของเราแล้วก็เอาปลาใส่ใบตองแล้วก็จะเอาไปปิ้งหอมๆนะคะพี่น้องเดี๋ยวมากินมาชิมกับยายละเอียดนะคะมากินปิ่งปลาแก้วกันพี่น้องนะคะเช้านี้ที่อุบลราชธานีมากินปิ่งปลาแก้วกันค่ะนะคะแซ่บๆแซ่บๆอาหารปลาสำหรับสวนะคะมากินมาชิมกับยายนะคะนี่นะคะเวลาเราตำเครื่อง3อย่างนะคะพี่น้องให้เฮาใส่เกลือลงไปจักหน่อยนะคะพี่น้องนะคะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะเวลาเราตำนะคะหรือว่ากระโหลกนะคะใส่เกลือลงไปด้วยนะคะพี่น้องนี่ยายก็ตำเครื่องนะคะตำเครื่องปิ่งปลาแก้วนะพี่น้องเนาะใส่เกลือลงไปน้ำนะคะอย่าลืมนะคะนี่นะคะยายละเอียดล้างทำความสะอาดอย่างดีแล้วนะคะพี่น้องต่อไปยายก็จะมาใส่เครื่องนะคะเครื่องก็คือตะไคร้พริกแล้วก็หอมแดงนะคะใส่ลงไปนะคะพี่น้องเพื่อความหอมนะคะแล้วก็เป็นสมุนไพรบ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะนะคะแล้วก็จะคลุกเคล้านะคะคลุกเคล้าให้เข้ากับเครื่องที่เราโขลกนะคะแล้วก็จะมาปรุงเนาะพี่น้องเนาะปรุงก็ง่ายๆนะคะอีสานบ้านเฮาบ่มีหยังหนุ่งยากนะคะพี่น้องนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็กินปลาเล็กปลาน้อยจะสุขภาพดีนะคะเป็นแคลเซียมเนาะพี่น้องเนาะปลาเล็กปลาน้อยก็เสริมกระดูกเฮานะคะมีแคลเซียมเนาะพี่น้องเนาะนะคะปลาเล็กปลาน้อยสวนะคะสโยสวสวสวเช่นยายละเอียดนะคะนี่นะคะต่อไปยายก็จะมาปรุงนะคะอันดับแรกยายก็จะใส่น้ำปลาลงไปนะคะใส่น้ำปลานะคะต่อไปก็คือน้ำปลานะคะ2ช้อนโต๊ะเนาะพี่น้องเนาะยายตวงแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็แป้งนัวนะคะ1ช้อนชานะคะ1ช้อนชาครึ่งช้อนชาก็ได้หรือ1ช้อนชาก็ได้นะคะไม่ต้องพูนนะคะพี่น้องใส่ตามใจเฮาเลยนะคะเฮาหมักใส่เฮาก็ใส่ไผบ่หมักคือโลดก็บ่ต้องใส่นะคะพี่น้องก็จะคลุกเคล้าแบบนี้นะคะนี่โอ้หอมน้ำปลามากเลยนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็จะพักไว้สัก5นาที10นาทีนะคะเฮาก็สิมาหมกเนาะพี่น้องเนาะมาเฮ็ดเป็นหมกหรือว่าเฮ็ดเป็นแอบนะคะหรือว่าเฮ็ดเป็นปิ้งเนาะพี่น้องเนาะคือการใส่ใบตองแล้วก็จะเอาไปปิ้งบนเตาถ่านนะคะหรือว่าจะปิ้งบนเตาแก๊สก็ได้นะคะพี่น้องเพื่อความสะดวกของเรานะคะนี่นะคะนี่นะคะแล้วก็จะเอาไปห่อใส่ใบตองนะคะพี่น้องก่อนเฮาจะห่อใบตองเฮาก็วางพระอีตูก่อนเนาะพี่น้องเอาอีตูห้องใบตองก่อนแล้วก็เอาป่าลงนะคะพี่น้องเดี๋ยวมาดูตอนที่ยายจะห่อใบตองให้ชมนะคะนี่นะคะพี่น้องเดี๋ยวมาชมกันค่ะนะคะนี่อุ้ยหอมมากเลยนะคะหอมน้ำปลานะคะThank you.
สวัสดีค่ะสวัสดีอีกรอบนะคะเสร็จแล้วนะคะพี่น้องนะคะปิ่งปลาแก้วยายละเอียดเสร็จแล้วนะคะนี่พี่น้องโอ้โหหอมฉุยเลยนะคะหอมใบตองนะคะหอมผักอีตูหรือว่าไม้แมงลักนะคะแล้วก็หอมน้ำปลาร้านะคะนี่พี่น้องมาค่ะมามากินปลาเล็กปลาน้อยกับยายละเอียดนะคะแซ่บนัวแซ่บนัวแซ่บจริงๆนะคะอาหารอีสานบ้านเฮาเฮ็ดบ่ยากนะคะพี่น้องแล้วก็จะเป็นอาหารสุขภาพนะคะสวอย่างยายละเอียดนี่เหมาะมากเลยนะคะกินเพื่อเสริมแค้นเสียมกันเนาะพี่น้องเนาะเป็นปลาเล็กปลาน้อยนะคะเนี่ยพี่น้องเสร็จแล้วนะคะปิ้งเตาถ่านหรือว่าปิ้งเตามหาเศรษฐีของเรานะคะหอมฉุยหอมฉุยพร้อมรับประทานค่ะนะคะมาค่ะทุกคนมากินกับยายละเอียดนะคะนี่พี่น้องปิ้งปลาแก้วนะคะพี่น้องตัวหน่อยๆขาวๆใสๆนะคะปิ้งปลาแก้วเสร็จแล้วค่ะมากินกับยายละเอียดนะคะหอมๆพี่น้องนะคะนี่พี่น้องสุขภาพที่ดีนะคะต้องกินปลาเล็กปลาน้อยนะคะอายุเริ่มเยอะก็เฮาจะมากินปลาเล็กปลาน้อยกันเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะคะที่เข้ามารับชมนะคะถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเมนูอร่อยๆกับยายละเอียดค่ะนะคะเสร็จแล้วค่ะพี่น้องหอมฉุยหอมฉุยชวนหิวมากเลยนะคะตอนนี้ค่ะหิวข้าวแล้วนะคะมากินข้าวด้วยกันนะคะเสร็จแล้วค่ะนี่พี่น้องปลาเล็กปลาน้อยตัวเล็กๆใสๆนี่นะคะสะอาดสะอาดนี่นะคะพี่น้องหอมน้ำปลามากมายไก่กองนะคะชวนหิวชวนหิวนะคะพี่น้องชวนหิวมากมายเลยนะคะขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณนะคะ